สวัสดีครับวันนี้ก็ผมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิล์มรีแลกซ์ซินฮาร์ทนะครับผมเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับผมเป็นหมวดหมู่สปิริตนะครับผมหากว่าคุณกำลังฟังหมวดหมู่สปิริตอยู่ตอนนี้นะครับผมอยากให้คุณลืมเรื่องพอดแคสต์กับสรุปหนังสือที่ผมทำไว้ก่อนนะครับผมสปิริตแตกต่างจากหมวดหมู่อื่นมากครับเป็นหมวดหมู่ที่ต้องใช้พลังงานในการฟังค่อนข้างสูงนะครับผมเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับการตื่นรู้7ระดับของจิตวิญญาณนะครับผมได้ทำการหาข้อมูลอยู่นานครับสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมแล้วผมก็ได้เจอฉบับที่ดีที่สุดสำหรับผมนั่นก็เป็นของคุณน็อตศิรภพนะครับผมแล้วผมก็ได้ทำการสรุปต่ออีกทีมาในรูปแบบของตัวเองในช่องนี้นะครับผม Special Awakening เนี่ยสำหรับหลายๆคนอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความสับสนความแตกแยกและความวุ่นวายในตอนแรกนี่จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวแต่ในขนาดเดียวกันมันก็เป็นช่วงที่งดงามมากๆเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางของจิตวิญญาณในตัวพวกเราทุกคนหากเราไม่ได้เดินบนเส้นทางของจิตวิญญาณมันก็ไม่ต่างจากคุณใช้ชีวิตแบบไม่เปิดตาอีกข้างนึงคุณอาจจะต้องทำตามสิ่งที่สังคมบอกคุณอาจจะต้องวิ่งตามเงินยศถาแย่งชิงชื่อเสียงอะไรต่างๆนานาแล้วก็ได้แต่หวังว่าเราจะพบเจอแต่ความสุขแต่สุดท้ายมันกลับเจอแต่ความว่างเปล่าประสบการณ์บนเส้นทางนี้แต่ละคนนั้นมันก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะกำลังค่อยๆเกิดบางคนอาจอยู่ท่ามกลางมรสุมของชีวิตการตื่นรู้จะเกิดขึ้นเมื่อมันถึงเวลาเมื่อจิตวิญญาณต้องการตัวคุณมากที่สุดในช่วงนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้หรือว่าคาดการมันได้เลยมันจะเข้ามาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวบางคนก็มาแบบผมกระหน่ำเข้ามาแต่สุดท้ายเมื่อมันผ่านไปมันจะเหลือของขวัญที่ล้ำค่าแห่งชีวิตให้กับคุณคุณอาจจะเกิดคำถามต่างๆมากมายในตอนนี้ว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรทำไมเราเกิดมาทำไมทำไมสังคมถึงเป็นแบบนี้นะครับต่อไปมากันที่การตื่นรู้ขั้นที่1ชีวิตที่ว่างเปล่าไม่มีความหมายการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมันจะไปปลุกคำถามที่สำคัญในชีวิตมันอาจจะเป็นคำถามที่แบบว่ามันลึกมากๆภายในจิตใจของเราอาจจะเป็นบางอย่างที่เราเก็บมันเอาไว้อยู่นานแล้วแต่พอคุณมีคำถามเกี่ยวกับตัวเองเต็มไปหมดเนี่ยคุณกลับไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรที่เกิดขึ้นคุณก็ไม่มีคำตอบให้กับมันชีวิตมันก็จะรู้สึกเครียดรู้สึกวุ่นวายรู้สึกหาทางออกไม่เจอบางทีคุณก็อาจจะเป็นซึมเศร้าเพราะข้างในคุณอาจจะรู้สึกว่ามันว่างเปล่าคุณรู้สึกโหยหาอยากได้บางสิ่งบางอย่างมาเติมเต็มในชีวิตแต่คุณก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรสำหรับบางคนคุณอาจต้องเลือกแบบคุณอาจจะต้องเลือกว่าคุณนั้นจะต้องไปต่อหรือคุณจะเลือกที่จะหนีความจริงคุณจะต้องเลือกเดินระหว่างความจริงที่มันไม่สวยหรูและเรียนรู้กับมันหรือหลับตากลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมการที่เรามีอาการต่างๆไม่ว่ามันจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าความเครียดหรือว่านอนไม่หลับเนี่ยปัญหาที่เรามีอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเราบางอย่างที่มันมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตเราแต่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับทำยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวเองมีความสุขระยะสั้นถ้าเครียดก็ดื่มเหล้านอนหลับไม่สนิทก็เลือกที่จะกินยานอนหลับสุดท้ายแทนที่เราจะได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองแต่เราก็ทิ้งโอกาสตรงนั้นไปหมดแล้วเราก็เลือกที่จะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมการตื่นรู้ขั้นที่2การขยายตัวของจิตอย่างรู้เมื่อจิตอย่างรู้ของคุณเริ่มขยายตัวคุณจะเห็นอะไรตรงไปตรงมามากขึ้นในระดับนี้คุณจะเริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรจริงอะไรสังคมสร้างขึ้นมาคุณจะรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างรอบตัวคุณเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่สำหรับคุณเพื่อนๆในครอบครัวบางคนคนที่เคยสนิทกับคุณมากก็อาจจะเริ่มสนิทน้อยลงและบางคนอาจจะรู้สึกแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก
ว่าทำไมความคิดเราปิดกั้นทำไมเขาไม่เห็นอะไรแบบที่เราเห็นแล้วอาจเก็บไปคิดว่าจริงๆแล้วตัวเราแปลกไปหรือเปล่ามันต้องมีอะไรผิดปกติกับเราสักอย่างแน่ๆพอมาถึงจุดนี้ในระดับขั้นที่2การขยายตัวของจิตอย่างรู้เนี่ยคุณไม่ได้ผิดปกติครับคนที่เขาหลับสนิทเขาก็จะหลับสนิทเขาจะไม่สามารถเข้าใจอะไรบางอย่างได้และไม่สามารถสัมผัสเข้ามาในเรื่องนี้ได้ความรู้สึกณจุดนี้มันจะเหมือนกับว่าความรู้สึกแตกแยกมันแบบมันเซ็งกับสิ่งที่คุณเป็นหรือว่าสิ่งที่คุณเห็นเพราะว่าตอนนี้ปัญญากับความรู้ที่ได้มาเนี่ยมันทำงานเป็นดาบสองคมโดยเฉพาะในช่วงแรกที่เรากำลังเคลียร์ใจของเราต่อไปเรามาดูรูปจิตอย่างรู้กันนะครับของคุณเดวิดฮอว์กินส์นะครับจากรูปที่ผมเอาให้คุณดูเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังนะครับคนที่เขาให้ความรู้สึกที่แบบว่ามีความรู้สึกรัก enjoy หรือว่าเชื่อมั่นเนี่ยนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆก็จะน้อยลงน้อยลงมาจนถึงคนที่โกรธกลัวเศร้าแล้วก็อื่นๆคนที่อยู่ในโซนสีส้มลงมาถึงสีแดงเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองนั้นเป็นผู้โดนกระทำโลกนี้มันโหดร้ายชีวิตเราช่วงชีวิตเนี้ยมันเป็นชีวิตที่มันน่าเศร้าเรามันห่วยเรามันไม่ดีพอส่วนคนที่เพิ่งตื่นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณโซนนี้ครับจะไม่กล้าทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำจะรู้สึกว่าโลกข้างนอกมันกระทำกับเราอยู่ข้อแนะนำนะครับโดยพื้นฐานของการเติบโตทางจิตวิญญาณเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำให้กลายมาเป็นผู้สร้างให้ได้นะครับต่อไปการตื่นรู้ในแบบที่3 Dark Night of the Soul ครับหรือชื่อภาษาไทยที่คุณน็อตเขาตั้งก็คือค่ำคืนที่มืดมนนะครับผมความต่างของขั้นนี้กับขั้นที่เพิ่งตื่นคือยอมรับและพร้อมจะไปต่อแล้วเราเข้าใจแล้วว่าโลกนี้มันมีสีดำมันมีอะไรแต่เรารู้แล้วว่ามันมีสีดำแล้วเราก็รู้ว่ามันมีสีขาวด้วยแต่เราพร้อมที่จะไปต่อแล้วใครที่มาถึงขั้นนี้คุณจะกลับไปแบบเลือกเหมือนก่อนหน้านี้ไม่ได้แล้วนะครับคือคุณเลือกแล้วว่าคุณจะเผชิญปัญหาและจะหาคำตอบกับมันให้ได้เชื่อนะครับว่าหลายๆคนน่ะติดอยู่ในจุดนี้กับการค้นหาคำตอบในความมืดมิดนี้ความรู้สึกคือมันจะไม่มีเป้าหมายไม่รู้ว่าชีวิตนี้ควรทำอะไรแต่หัวใจของเราเนี่ยเราอยากรู้มากๆขั้นที่3เนี่ยมันจะลึกกว่าโรคซึมเศร้าทั่วไปนะครับเพราะมันจะมีเรื่องบางอย่างของปรัชญาแล้วก็จิตวิญญาณเข้ามาด้วยคนที่อยู่ในจุดนี้คุณอาจจะรู้ว่าตอนนี้ทางมันตันมากๆแล้วคุณอาจจะรู้สึกเซ็งว่ามันเมื่อไหร่มันจะถึงเวลาของคุณสักทีเมื่อไหร่เราจะได้ใช้ชีวิตกับเขาสักทีนะครับผมต่อไปนะครับในระดับขั้นที่4ออกเดินทางตามหาเส้นทางนะครับใครที่ถึงจุดนี้คุณจะเริ่มศึกษามากขึ้นค้นหาคำตอบมาสักระยะหนึ่งคุณอาจจะเจอกับครูอาจารย์หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือช่อง YouTube สักช่องหนึ่งข้อควรระวังนะครับในขั้นนี้คือทุกสาขาอาชีพอ่ะมันจะมีคนที่จริงกับคนที่ปลอมนะครับและเขาจะพาคุณไปในทางที่ผิดได้ก็คือเป็นขั้นที่ต้องระวังนิดนึงในช่วงที่คุณกำลังออกตามหาเมนทอร์ต่างๆของคุณนะครับคุณจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตและแบบแผนชีวิตของคุณเก่าๆจะค่อยๆแบบแผนชีวิตเก่าๆของคุณมันจะค่อยๆหายไปความรู้สึกคิดลบหรือว่าแผลใจมันก็จะค่อยๆฟื้นค่อยๆเบาลงและตัวตนที่แท้จริงของคุณก็จะค่อยๆเข้ามาสู่คุณเรื่อยๆค่อยออกมาเรื่อยๆนะครับมาดูกันที่ตารางของคุณฮอว์กินส์กันนะครับผมระดับจิตอย่างรู้ถ้าคุณในขั้นนี้คุณจะเริ่มอยู่ในระดับสีเขียวนั่นก็คือความกล้านะครับความเป็นไปได้เราจะเริ่มเจอเส้นทางของตัวเองในระหว่างคนที่เจอประสบการณ์มากมายคุณจะเริ่มสัมผัสออร่าเห็นสัญญาณต่างๆในชีวิตประสบการณ์พวกนี้ในแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับกลับมาในเรื่องคนที่ปลอมนะครับคนที่ปลอมที่ผมแนะนำไปข้างต้นข้อควรระวังนะฮะคนที่เขาจะพาคุณไปผิดเนี่ยจะมี2สัญญาณที่เขาจะทำคือเขาจะไม่สอนให้คุณพึ่งพาตัวเองอ่ะแต่เขาจะทำให้คุณขาดเขาไม่ได้นะครับผมแล้วก็ข้อที่2คือเขาจะแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้มีวิเศษเหนือธรรมชาตินะครับ
ธรรมชาติของคุณจะสัมผัสได้แล้วครับจากคำพูดจากการกระทำของเขาว่าเขาจะพยายามโน้มน้าวให้คุณมาหาเขาหรืออะไรเขาให้คุณขาดเขาไม่ได้นะครับประมาณนี้พยายามแล้วก็ข้อแนะนำอีกข้อนึงนะครับของขั้นนี้ก็คืออย่าหลงไปกับความรู้สึกดีอย่าไล่ตามความรู้สึกดีอย่างเดียวเพราะมันไม่ใช่การพัฒนาตัวเองแบบแท้จริงคุณต้องเรียนรู้จากความเจ็บปวดและเข้าใจมันนะครับต่อไปการตื่นรู้ระดับขั้นที่5ครับสับสนเริ่มไม่เชื่อเหมือนอยู่ในเขาวงกตนะครับเมื่อมาถึงขั้นนี้คุณจะเริ่มรู้สึกเบื่อรู้สึกซ้ำซากคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันพาปัญหาเดิมๆวนกลับเข้ามาสู่ชีวิตคุณแต่อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยหากคุณไม่เรียนรู้แล้วก็ก้าวข้ามมันเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนว่ามันวนเวียนมาไม่จบไม่สิ้นและคุณก็จะเครียดข้อแนะนำใครที่อยู่ในขั้นนี้อย่าไปพยายามเซ็งกับมันครับไม่เป็นไรคุณไม่ได้แข่งกับใครเส้นทางนี้คือการที่คุณรู้ว่าจุดมุ่งหมายในปลายทางของจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่ปัจจุบันฝึกให้ชินครับอยู่กับปัจจุบันให้ได้อะไรที่มันไม่โอเคก็ฝึกให้มันโอเคหากว่าเราโกรธหรือเสียใจอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณในขั้นที่5เนี่ยคุณจะโดนหนักนิดนึงนะครับเพื่อขัดเกลาตัวคุณนะวันนึงคุณจะมีความสุขอีกวันนึงคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยในระหว่างเนี้ยให้เชื่อมั่นในโชคชะตาครับของตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำให้คุณรู้ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะโอเคและเมื่อถึงเวลาคุณก็จะไปสู่ขั้นที่6นะครับผมขั้นที่6นะครับ Deep Soul Work นะครับผมขั้นนี้คุณจะไม่สนใจอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกดีอย่างเดียวแล้วนะครับผมคุณจะไม่สนใจอะไรที่มันตื้นๆอีกแล้วนะครับคุณจะจริงจังกับการทำสมาธิในรูปแบบต่างๆโฟกัสกับจิตโฟกัสกับปัจจุบันโฟกัสกับเรื่องราวภายในมากขึ้นบางคนตอนเด็กๆอาจจะล่าเริงกล้าแสดงออกครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราโดนพ่อแม่ดุอาจจะโดนเพื่อนแกล้งสุดท้ายเราก็สูญเสียด้านล่าเริงไปพอเราเริ่มโตขึ้นเราก็อาจจะกลายเป็นคนที่ขี้อายขาดความเชื่อมั่นพวกเราทุกคนมีเหตุผลและมีเรื่องราวในอดีตครับที่ทำให้เราต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปขั้นนี้มันคือจิ๊กซอครับมันคือการที่เราต้องไล่ตามเก็บจิ๊กซอความเป็นตัวเราคืนมาการคุยกับตัวเองข้างในการเห็นภาพที่ทำให้ตัวเราเป็นแบบนี้ในอดีตเมื่อคุณเริ่มเป็นตัวเองในแบบที่จิตตุนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะเข้าสู่ขั้นสุดท้ายครับขั้นสุดท้ายครับขั้นที่7การตื่นรู้ที่สมบูรณ์แบบสิ่งที่แน่ชัดมากในขั้นนี้คือคุณจะรู้สึกเป็นสุขมากๆคุณจะรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่รอบๆตัวคุณคุณจะเข้าใจทุกสิ่งแล้วเมื่อคุณมาถึงจุดนี้คุณจะสามารถปฏิบัติและเข้าถึงจิตวิญญาณต่างๆกับตัวคุณและคนรอบข้างคุณซึ่งหมายความว่าคุณก็พร้อมเป็นผู้ช่วยทางด้านจิตวิญญาณพร้อมจะแชร์ความรู้ในระหว่างที่คุณเรียนรู้คุณอาจจะได้วิชาที่สามารถรักษาหัวใจของคนอื่นได้ในตอนนี้คุณจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเชื่อมั่นคุณจะรู้สึกว่าตัวเองดีพอมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันถาวรครับที่คุณรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับหัวใจของคุณคุณจะรู้สึกถึงความสัมพันธ์ทางจิตที่ชัดเจนขึ้นเช่นการรู้ที่มันกระจ่างชัดการสัมผัสจิตภายในการรับรู้ถึงพลังงานที่ใสสะอาดบริสุทธิ์และพลังบวกที่เติมเต็มให้กับผู้อื่นสุดท้ายแล้วทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณมันคือของขวัญครับของขวัญที่ให้คุณเติบโตที่จะทำให้คุณได้พบกับความสุขและความสงบที่แท้จริงอีโก้และการเป็นผู้ถูกกระทำของคุณมันจะหายไปแล้วมันจะส่งเสริมความเป็นไฮเออร์เซลในตัวคุณสุดท้ายนะครับการเติบโตทั้ง7ขั้นมันไม่ใช่เส้นตรงครับบางคนอาจจะกลับไปกลับมาบางคนอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในขั้นที่1หรือว่า2อาจจะเจอ3เลยแต่ละคนมีเส้นทางเป็นของตัวเองครับพวกเราทุกคนมีการเติบโตเป็นของตัวเองสำหรับวันนี้ที่อยากจะบอกเลยก็คือโฟกัสที่ปัจจุบันของคุณครับถ้าหากคุณขาดปัจจุบันเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเส้นทางนี้มันไม่มีวันจบพยายามทำถ้าตัวคุณอยู่ในระดับ7พยายามให้ตัวคุณอยู่ในขั้นนี้ให้ได้ตลอดนะครับเพราะการเดินทางของเรื่องนี้ไม่มีวันจบคุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้มันไปตลอดชีวิตนะครับก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้รีแลกซ์อินฮาร์ทสวัสดีครับผม